สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวนะครับรถตัดหญ้านางขับ Honda นะครับ3011นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับใช้เครื่องยนต์นะครับ Honda นะครับ11แรงนะครับ10นะครับอันนี้แบบล้อเรียบอันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้หมดนะครับ4เส้นนะครับอันนี้เหมาะตัดสนามนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับนี่ครับเครื่องนะครับอันนี้ชุดระบบไฮดรอลิกอันนี้ถังน้ำมันนะครับเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ครับอันนี้สตาร์ทกุญแจตรงนี้เป็นคันเร่งนี่เบรกมือนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมการขับเคลื่อนนะครับเวลาเราขับไปปุ๊บถ้าเหยียบเบรกตรงนี้นะครับตัวขับเคลื่อนก็จะกลับไปตรงเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตการตัดให้ชมนะครับถ้าเครื่องเย็นให้ดันมาสุดนะครับมันจะเป็นโชคนะครับพอปิดสตาร์ทติดนะครับให้โชคกลับนะครับ